ต่างเองนะครับในเรื่องของมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19เนี่ยครับเราดำเนินการตามมาตรการด้วยความเข้มข้นมาตลอดนะครับตั้งแต่ในช่วงของการระบาดตั้งแต่ครั้งแรกนะครับรอบแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราเคยเข้มข้นยังไงเราก็ดำเนินการมาตลอดนะครับตามมาตรการ DMHTT ของรัฐบาลนะครับซึ่งก็ยังคงปฏิบัติอยู่ทั้งในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองนะครับในส่วนของการเฝ้าระวังให้กับผู้โดยสารในส่วนของการดูแลรักษาสถานที่นะครับในเรื่องการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อหรือการตรวจวัดอุณหภูมิการเว้นระยะห่างนะครับการสแกน QR โค้ดไทยชนะครับเราก็ยังดำเนินการด้วยความเข้มข้นอยู่ตลอดนะครับตรงนี้ครับแล้วในส่วนของผู้โดยสารให้ความร่วมมือดีไหมครับในส่วนของผู้โดยสารนะครับซึ่งในการเข้ามาใช้ในอาคารผู้โดยสารเนี่ยเรามีมาตรการอยู่แล้วนะครับถ้าอย่างเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เรื่องตรวจวัดอุณหภูมินะครับเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยเราต้องเข้มอยู่แล้วเพราะถ้าไม่ใส่เราก็ไม่ได้ให้เข้าอยู่แล้วนะครับเป็นมาตรการนะครับแต่ทีนี้ก็มีในส่วนที่นอกเหนือจากนี้นะครับอย่างในเรื่องของผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพมาเนี่ยนะครับมันต้องลงทะเบียนเข้าจังหวัดตรังนะครับด้วยการสแกน QR code ของทางจังหวัดนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผู้โดยสารในคราวแรกๆก็อาจจะมีลงทะเบียนน้อยหน่อยนะครับแต่ทุกคนก็ต้องถ้าไม่ลงทะเบียนจากดอนเมืองก็ต้องมาลงทะเบียนที่สนามบินนะครับก่อนเข้าจังหวัดตรังทุกคนนะครับ 100% ต้องลงหมดแต่ว่าในการที่จะถ้าหากว่าผู้โดยสารที่เขาลงทะเบียนมาจากดอนเมืองพอมาถึงสนามบินตรังเนี่ยเขาก็จะได้ความสะดวกไวขึ้นนะครับโดยสามารถผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองของทางสาธารณสุขจังหวัดได้รวดเร็วนะครับก็จะออกได้รวดเร็วนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยอาจจะทำมาน้อยแต่หลังๆก็ให้ความร่วมมือดีนะครับเริ่มสแกน QR code มามากขึ้นเพราะว่ามันเป็นผลอย่างที่บอกว่าถ้าทำมาท่านก็สะดวกนะครับตอนนี้สายการบินจังหวัดตรังที่เดินทางมาจากตรังเหลือกี่สายบินฮะตอนนี้ก็ยังทำการบินอยู่ทั้ง3สายการบินที่เคยทำการบินปกตินะครับทั้งนกแอร์ไทยแอร์เอเชียแล้วก็ไลออนแอร์นะครับแต่ด้วยจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงนะครับก็เที่ยวบินก็ลดลงตามไปนะครับซึ่งก็ตอนนี้เหลือวันละ 1-2 เที่ยวนะครับผู้โดยสารก็อยู่ที่โดยเฉลี่ยก็ประมาณวันละ100กว่าคนนะครับหมายถึงว่าขาเข้ามาที่ตรังนะครับถ้าทั้งเข้าทั้งออกก็ฝึกประมาณ200กว่าคนนะครับก็ซึ่งสายการบินทุกสายก็ยังทำการบินอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะบางสายหยุดบางสายทำการบินในแต่ละวันนะครับก็จะสลับกันไปแล้วแต่ว่าจำนวนผู้โดยสารของสายการบินจะมากจะน้อยครับแล้วในส่วนของการที่นายกจะเปิดประเทศในการเน้นในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับจังหวัดต่างของเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับในเรื่องของความพร้อมของทางจังหวัดนะครับผมว่าถ้าเป็นนโยบายของท่านนายกเนี่ยทุกจังหวัดก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของการเดินทางของทางถ้ามาจังหวัดต่างทางอากาศทางเครื่องบินเนี่ยนะครับทางสนามบินต่างเองก็มีความพร้อมนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับที่จะต้องให้เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในกรณีที่นะครับมีการเปิดประเทศหรือว่าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทางจังหวัดต่างได้นะครับในส่วนสายการบินต่างๆเลยนะได้รับการตอบรับในด้านความพร้อมครับสายการบินเขาก็เช่นเดียวกับสนามบินนะครับเขามีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการรับขนผู้โดยสารนะครับซึ่งของเขาเนี่ยเขาคงจะยินดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจซึ่ง
ของเขาเนี่ยต้องอาศัยการเดินทางของผู้โดยสารนะครับเพราะฉะนั้นตัวเขาเองเนี่ยสายการบินเองเนี่ยก็จะต้องพร้อมนะครับที่จะรับคนแล้วก็เฝ้าระวังในการป้องกันตามมาตรการการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับก็คืออันนี้ก็น่าจะได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราขอแต่ถึงเที่ยวบินพวกเราก็จะตั้งตุ้มเลยอันนี้เราจะไปใช้ที่ตำรวจด้วยนี่ใช่ครับอันนี้มันอาจจะด้วยไงไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้สแกนไม่ได้ว่าคนที่ต้องการเป็นชิ้นเป็นคนหนึ่งแล้วเธอ11คนค่ะ11คนค่ะนี่ถ้าออกประกาศของเราที่ไปข้ามไม่เข้าเลยแต่ต้นลักษณะอย่างนั้นเป็นอันนี้4จุดเปลี่ยนตรงนี้นะเปลี่ยนตรงนี้นะเปลี่ยนตรงนี้นะเดี๋ยวจะต้องส่งส่วนใหญ่ได้สมาร์ทโฟนนะตัดสมัยใช่ไหมออกจากนั้นไปต้องพิมพ์ที่ตรงไหนอีกทีนึงนะที่แผ่นนี้อีกทีนึงว่าจะต้องเป็นที่นี่เดินทางกันจะ